แบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบGrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมบากบันบุลเลอร์และคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกยังทำหน้าที่พูดคุยกับคุณผู้ชมสำหรับคุณกันนิกานะครับตอนนี้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศจีนแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเช่นเดิมครับครับวันนี้ข่าวเยอะมากเลยครับคุณบักบั่นครับไม่ว่าข่าวเรื่องฮอตฮิตเรื่องเจ้าสัววิชัยครับ, ไม่ว่าข่าวในเรื่องของการบินไทยเมื่อเช้านี้ออกมาแถลงขอโทษละครับแต่ผมก็ยังตั้งเครื่องหมายคำถามเยอะนะเพราะอ่านดูแล้วยังงงนิดหน่อยเดี๋ยวคุยกันนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องคุณบักบั่นครับเรายังทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับวันนี้เราจะสรุปไฮไลท์ชีพจรข่าวให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเรื่องแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือคุณเอกพิทยาคุณกันนิกาเขารออยู่แล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูการปรับตัวของ Oppo ที่เมืองจีนว่าเขาปรับตัวอย่างไรนี่เป็นเรื่องนึงเรื่องที่สองที่คุณเอกพิทยาพูดนะครับการบินไทยนะครับเขาออกมาพูดออกมาขอโทษบอกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่เที่ยวบินซูริกมาที่กรุงเทพมหานครแล้วทำให้ผู้โดยสารนั้นต้องตกค้างรอเครื่องบินใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงนั้นความผิดอยู่ตรงไหนและที่สำคัญเขาบอกว่า core business ของการบินไทยคือการบริการที่ต้องยึดถือผู้โดยสารเป็นสารตั้งต้นถ้าใครไม่มีแนวคิดแบบนี้แล้วไซการบินไทยประกาศชัดเจนว่าลูกค้า customer is king แน่ใจนะเขาประกาศแบบนั้นนี่คือยุทธศาสตร์ที่กำลังจะเดินไปหลังจากนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะครับต้องบอกว่ารายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะครับต้องขออะไรให้กับครอบครัวของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเศรษฐีอันดับ3ของประเทศไทยเจ้าพ่อ king power ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่ว่าผลของการสูญเสียคุณวิชัยนั้นจะเป็นอย่างไรอาณาจักรคิงพาวเวอร์จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับตอนนี้ไปติดตามจากคุณกันนิกาก่อนครับครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะมิ้วอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งจะขนความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์สมาร์ทโฟนอย่าง Oppo ค่ะเป็นแบรนด์ที่ครองใจคนไทยหลายคนเลยทีเดียวนะคะเพราะในปีที่ผ่านมาเขาก็สามารถครองมาร์เก็ตแชร์หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดในบ้านเรากว่า 13.6% ค่ะแล้วก็มียอดขายทั่วโลกเป็นอันดับที่4อยู่ที่28ล้านเครื่องนั่นเองนะคะความพิเศษวันนี้ค่ะเราพามาบุกที่ศูนย์บริการOppo ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรค่ะที่นี่นะคะรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆของ Oppo เอาไว้มากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีอันไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวตามมิ้วเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะถึงการสื่อสารในปัจจุบันต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่คนเราขาดไม่ได้ไปซะแล้วและหากพูดถึงแบรนด์สมาร์ทโฟนอย่าง Oppo ก็ติดท็อป5ของโลกโดย International Data Corporation หรือว่า IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนในปีที่ผ่านมาพบว่า Oppo มียอดขายอยู่อันดับ4ของโลกสามารถขายสมาร์ทโฟนได้กว่า111ล้านเครื่องค่ะขณะที่อันดับ1คือ Samsung มียอดขายทั่วโลก317ล้านเครื่องอันดับที่2 Apple 215ล้านเครื่องอันดับที่3 Huawei 153ล้านเครื่องด้วยกันส่วนยอดขายในไทยไตรมาส2ของปี2561 Oppo เองมีส่วนแบ่งการตลาด 8.6% โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ Oppo จะเน้นกลุ่มวัยรุ่นด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกที่สวยเด่นสะดุดตามาพร้อมราคาที่จับต้องได้ตั้งแต่ราคาหลักพันปลายๆไปถึงหมื่นกลางๆค่ะ
านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Oppo เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกกับ Nation TV ว่าขณะนี้เอง Oppo ยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและสนใจในขณะนี้ Oppo เองก็ตั้งเป้าที่จะผลิตโทรศัพท์มือถือหรือผลิตภัณฑ์ด้าน 5G ขึ้นมาโดยเฉพาะภายในปีหน้าOPPO 呢一直是希望能够给消费者提供非常好的产品，能提供最佳体验。那现在 5G 呢，慢慢的在整个全球潮流上也在兴起哈，所以 OPPO 是希望能够成为第一批提供 5G 量产手机的品牌。那我们最主要的在 OPPO 的品牌里边有一个最关键的词叫做年轻，叫 young。 那这个 young 呢，其实是当然包括很大的年轻群体，也包括了很多这种心态相对比较年轻的人。ขณะเดียวกันนะคะก็ได้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือ Oppo Super Flagship Store ใจกลางเมืองเซินเจิ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจรท่ามกลางสองข้างทางบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นหลักที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า Electronic Road เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าอุปกรณ์ไอทีต่างๆค่ะไหนๆก็พาทุกท่านมาถึง Oppo Super Flagship Store กันแล้วได้เห็นโทรศัพท์ซีรีส์ต่างๆของ Oppo ให้ใจละลายกันด้วยพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมการชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ SuperVOOC ของเขากันบ้างที่รับประกันว่าสามารถชาร์จไฟได้ไวเต็ม 100% เพียง35นาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความพิเศษนะคะที่มิ้วนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรในศูนย์บริการ Oppo ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่า Oppo Super Flagship Store แห่งนี้นะคะครบครันไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอุปกรณ์ต่างๆของแบรนด์ Oppo นั่นเองค่ะและพรุ่งนี้นะคะพลาดไม่ได้มิ้วจะพาคุณผู้ชมไปบุกโรงงาน Oppo ดูซิว่าเขาจะประกอบโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้อย่าง Oppo Find X ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้แหละค่ะเขามีขั้นตอนนวัตกรรมวิธีทำยังไงเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะกลับไปติดตามกับทั้งสองท่านกันได้เลยค่ะครับขอบคุณครับคุณกนิกาครับคุณมิ้วครับคุณบักบั่นคุณเห็น Oppo อย่างนี้นะถ้าคุณย้อนเวลาไปสักเกือบ20ปีเนี่ยเริ่มต้นจาก OEM นะครับแต่ตอนนี้ Oppo บางรุ่นเนี่ยนะที่เขาออกเป็น Limited Edition คุณเชื่อไหมแย่งกันจะเป็นจะตายเหรอตอนที่ขายในสมัยก่อนเนี่ยนะผมจำได้เลยผมไปเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยจะให้ซื้อจะให้นู่นไม่มีใครซื้อสักคนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการซื้อ Oppo เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมีคนแย่งที่จะซื้อกันด้วยแล้วมีรุ่นพิเศษด้วยครับนั่นคือตัวอย่างของผู้ผลิตของมือถือนะครับที่เริ่มต้นจากการรับจ้างเป็นผู้ผลิตแล้วสามารถสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้นะครับคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงเราพูดคุยกับมหานครกรุงเทพที่จะเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะครับเราจัดงานสัมมนาใหญ่หาคนมาพูดคุยเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของการแปรเปลี่ยนของกรุงเทพมหานครในอีกไม่เกิน 3-5 ปีข้างหน้าเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าแล้วไอ้ศูนย์กลางธุรกิจเซ็นเตอร์กลางหรือทำเลทองในเรื่องของการประกอบอาชีพทำเลทองในเรื่องราคาทำเลทองในเรื่องที่พักอาศัยอยู่ตรงไหนวันนี้ CFO ของบริษัท BTS Holding Group จำกัดมหาชนจะมาฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพครับครับวันนี้จริงๆเราก็มีที่อยู่หลายที่เหมือนกันนะครับมีที่อยู่หลายที่เหมือนกันก็เรานโยบายในการพัฒนาอสังหาแล้วก็จะพัฒนาตามแนวรถไฟฟ้านะครับแต่ต้องบอกว่า เราเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปกว้านซื้อทุกที่นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าเราก็ต้องโตอย่างค่อนข้างที่จะสมดุลกันนะรถไฟฟ้าเราก็ต้องโตธุรกิจมีเดียเราก็ต้องโตนะครับอสังหาเราก็ต้องโตนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าท่านที่สนใจเนี่ยวันนี้ก็ยังมีท่านยังสามารถที่จะไปซื้อลงทุนได้เลยลงทุนได้แหละนะครับไม่ใช่ว่าเราทำรถไฟฟ้าแล้วเราจะไปกวาดหมดนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนคือว่าเราก็เลือกที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะมีศักยภาพนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาได้นะครับแล้ววันนี้เวลาพัฒนาเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวเราก็ทำกับแสนสิรินะครับเพราะว่าแสนสิริก็จะค่อนข้างดีไซน์โปรดักต์ได้เก่งแล้วก็จะตอบโจทย์กับ
ลูกค้านะครับหรือผู้สนใจนะครับเราเก่งอะไรเราก็ไปจับพาร์ทเนอร์ให้ทำงั้นเราก็ต้องไปกับเขาด้วยนะครับจริงๆไม่ใช่ต้องไปกับเขาหรอกจริงๆก็สองคนก็อยากไปด้วยกันนะครับพอจะบอกได้ไหมคะว่าตรงไหนที่เป็นศักยภาพที่พอจะเล็งหรืออยากจะให้คนที่มาวันนี้ได้อะไรกลับไปสักเล็กน้อยอย่างที่ผมอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นที่ที่ BTS ไม่ได้เป็นจุดที่มีBTS มีที่อยู่นะครับแต่ว่ามองว่ามีศักยภาพผมมองมีศักยภาพนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่พูดกันดีกว่านะครับแต่ที่เอาคิดว่าถ้ามอง3ปี5ปีข้างหน้าอย่างผมเรียนไปแล้วที่ผมแตะไปคือสถานีพญาไทนะฮะยังขยายได้อีกนะพญาไทยังจริงๆมันในเมืองนะในเมืองแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ก้อนนั้นเพราะอะไรอ่ะคุณสุรยุทธ์เพราะอะไรคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยมีสายสีเขียวพญาไทนะครับแล้วมันเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแต่ที่รัฐบาลกำลังจะออกประมูลไฮสปีดเนี่ยนะครับวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยนะครับคนที่ประมูลได้ไปไฮสปีดไปเนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการพัฒนาแอร์พอร์ตลิงค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีทั้งไฮสปีดมาด้วยแอร์พอร์ตลิงค์มาด้วยแล้วก็มีทั้งสายสีเขียวอีกเนี่ยว่าพญาไทเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญจริงๆถ้าท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านสามารถเดินทางไปดอนเมืองก็ได้นั่งรถไฟฟ้านะท่านเดินทางไปสมุทรสงครามก็ได้นั่งรถไฟฟ้านะครับหรือท่านจะไปเที่ยวพัทยาท่านก็นั่งได้ไฮสปีดท่านจะเข้าเมืองนะสีลมสาทรสารแดงท่านก็นั่งสายสีเขียวได้นะครับมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ค่อนข้างที่จะสะดวกจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับจะไม่มีจุดไหนในกทมที่คล้ายๆตรงนั้นนะครับเพราะว่าสายสีเขียวเรือเป็นสายในเมืองท่านอย่าลืมนะครับมันก็เชื่อมต่อทั้งแอร์พอร์ตลิงก์และไฮสปีดท่านก็นั่งไฮสปีดได้นะครับอีกจุดนึงที่เมื่อกี้ผมแตะไปแล้วคือว่าผมค่อนข้างที่จะชอบคูคตนะครับเพราะวันนี้ตอนนี้ราคาที่ยังไม่แพงนะครับเป็นเพราะว่าผังเมืองเข้าใจว่ายังเป็นสีเขียวอยู่นะครับพี่สีเขียวยังสีเขียวสีเหลืองบางส่วนนะที่ยังไม่ค่อยแพงแต่เมื่อเปิดเดินรถอีกประมาณเนี่ยนะครับ2ปีข้างหน้าเนี่ยนะ2ปีข้างหน้าเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่คนที่อยู่เลยคูคตไปอยู่ในลำลูกกาเนี่ยจะเดินทางมาแล้วก็มาพาร์คแอนด์ไรด์นะครับจะมาเดินจะมีช้อปปิ้งมอลล์มีอะไรผมว่าตรงนั้นน่าจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าเกิดรอแล้วผังเมืองมันเปลี่ยนอะไรขึ้นมานะก็น่าจะคึกคักพอสมควรนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดท่านไปดูตรงคูคตเนี่ยจะเห็นแต่บ้านเดี่ยวนะหรือไม่ก็คอนโดมีอีกสักหลัง2หลัง8ชั้นเองนะครับก็ยังเป็นที่ที่ยังไม่สุขแล้วก็มีศักยภาพพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วอากาศดีด้วยคูคตนะครับอีกจุดนึงนะครับทางด้านใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีสำโรงนะครับเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองอย่างที่เรียนแล้วคือว่าคนที่อยู่ตามเทพารักษ์ศรีนครินทร์นะครับจะเดินทางนะครับจะเดินทางเข้ามาในเมืองก็มาเชื่อมต่อที่สำโรงได้แล้วตรงนั้นมีอิมพีเรียลอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่ออีกอันนึงที่สำคัญแล้วก็เป็นบริเวณที่ยังไม่เคยมีรถไฟฟ้าให้บริการมาก่อนนะก็จะเป็นการเปิดพื้นที่นะครับของคนที่อยู่กรุงเทพใต้ตรงนั้นนะให้มีการเข้าถึงรถไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับแล้วก็เส้นนั้นก็อย่างที่สังเกตดีก็ยังไม่เห็นคอนโดเท่าไหร่นะครับวิ่งไปตามสายสีเหลืองนะครับงั้นขอฝากไว้3ครับนั่นก็คือเรื่องผังเมืองนะครับและเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาเมืองคุณบักบั่นครับมีอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายเราในช่วงแรกวันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องฮอตฮิตที่มีการแถลงกันเมื่อเช้าการบินไทยครับเป็นยังไงฮะครับวันนี้นะครับฝ่ายบริหารนำโดยกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน คุณสุเมธดำรงชัยธรรมพร้อมกับคณะผู้บริหารของการบินไทยออกมาแถลงถึงเรื่องของการสอบสวนกรณีเที่ยวบินที่ฮือฮากันทั้งเมือง TG971 ที่ล่าช้าไป2ชั่วโมงเกิดจากปัญหาภายในองค์กร วันนี้เขาแถลงแสดงจุดยืนชัดเจนที่สุดคุณเอกพิทยา ชัดเจนว่านะครับว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการบกพร่องในเรื่องของดุลยพินิจของนายสถานีกับกัปตันยึดถือเอาตัวเองเป็นหลักแทนที่จะยึดถือเอาที่เป็นคอร์บิสเนสขององค์กรนั่นคือการให้บริการผู้โดยสารวันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณสุเมธดำรงชัยธรรมดีๆการบินไทยนะครับเป็นผู้แถลงพร้อมกับคณะผู้บริหารหลักใหญ่ใจความครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าผลการสอบสวนพบว่านะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกันนะครับของนักบินและนายสถานีจึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในเที่ยวบินดังกล่าวและเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจึงสรุปได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสองคนมีข้อบกพร่องด้านจริยธรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดให้พนักงานยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่เพื่อยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทครับความบกพร่องดังกล่าวกระทบต่อผู้บริการผู้โดยสารและสร้างความเสียหายต่อบริษัทดังนั้นบริษัทหมายถึงการบินไทยนะครับจะดำเนินการทางวินัยและพิจารณาบทลงโทษกับผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบของการบินไทยต่อไปและจะเยียวยาผู้โดยสารตามมาตรฐานสากลและสุดท้ายชัดเจนที่สุดวันนี้นี่คือสปิริตของฝ่ายบริหารคุณเอกพิทยาครับคุณสุเมธดำรงชัยทำดีๆการบินไทยพร้อมคณะผู้บริหารเขากราบขอโทษอีกครั้งน่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4ครับลองไปฟังดูเหตุผลที่เขากราบขอโทษกับผู้โดยสารและคนไทยครับเชิญครับสวนได้สื่อสารแล้วก็ประชาชนก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับต้องขอโทษทุกท่านแล้วก็ขออภัยด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวถ้าทางนักข่าวมีคำถามก็เรียนเชิญครับพออย่างคุณเอกพิทยาถามผมเหรอครับผมพูดในฐานะผมเป็นลูกค้าก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าคือผมเป็นลูกค้าการบินไทยมาผมว่าประมาณสัก20กว่าปีอ่ะครับเท่าที่ผมรู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมก็ภาวนาว่าให้ท่านดีๆเนี่ยขอโทษครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้เลยนี่ผมยังคิดต่อเลยนะถ้าลูกค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นถึงอดีตรองปลัดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามเชียร์การบินไทยเพราะผมก็เป็นลูกค้าที่จงรักภักดีมากเลยนะครับและผมก็พยายามที่อยากให้เห็นสายการบินแห่งชาติเราดีและผมก็เชื่อนะทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องมีหลายคนในการบินไทยเนี่ยที่ตั้งใจทำงานมากนะครับอย่าให้ปัญหาแค่นี้แล้วมันทำให้การบินไทยหยุดลงนะครับก็พยายามให้กำลังใจครับแต่ผมบอกคุณเลยนะอีกเยอะฮะอีกเยอะ อีกเยอะฮะครับต้องบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินที่ล่าช้าที่ซูริกเป็นเพียงแค่1ในฝีที่กัดหนองในองค์กรที่เรียกว่าการบินไทยหลังจากนี้ไปเราต้องช่วยกันนะครับให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่มีคุณเอกนิติทันประภาสนะครับดีๆคนใหม่คุณสุเมธนะครับดำรงชัยธรรมซึ่งเข้าไปบริหารจัดการและจะฟื้นฟูสายการบินของไทยนี่แหละนะครับให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภูมิใจต้องเอาใจช่วยกันครับว่าสายการบินแห่งนี้ต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันแข่งกับโลกได้และแข่งกับอาเซียนได้เพราะนี่คือสายการบินแห่งชาติของคนไทยครับครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องที่ต้องบอกว่าตื่นตระหนกตกใจและเศร้ากันทั้งประเทศไม่ใช่ทั้งประเทศฮะคุณแบกบันทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกซีนเอ็นออกข่าวไทยติดตาม BBC ที่อังกฤษออกข่าวตลอดเวลาครับเป็นข่าวใหญ่ของโลกครับเมื่อเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาหรือเจ้าสัววิชัยศรีรักอักษรรักศรีอักษรนะครับขอประทานโทษนะครับได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามเลสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับเรื่องอาณาจักรคิงพาวเวอร์ครับ Bgrim Power A World Class Energy Company สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยOcnet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่
ผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aekinvestment.comGrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าของคนไทยคุณเอกพิทยาบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าไม่เฉพาะคนไทยนะครับแต่เป็นเรื่องของโลกที่เจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อคืนวานใช่ครับนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณบักบั่นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมีหลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์มากแล้วก็คุณวิชัยเองเนี่ยถือว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นตัวอย่างได้เลยครับถ้าคุณติดตามผลงานของคุณวิชัยมาในรอบ 20-30 ปีเนี่ย มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับนะครับก้าวกระโดดจริงๆผมเคยสัมผัสโดยตัวผมเองเนี่ยเมื่อสมัยสัก25ปีที่แล้วครับคุณวิชัยทำธุรกิจดิวตี้ฟรีตอนนั้นเข้าใจว่าตอนแรกอยู่ที่อาคารมหาทุนแล้วก็ย้ายไปที่ World Trade ครับสมัยก่อนยังไม่ใช่เป็น World Trade Center นะครับโดยตัวธุรกิจใหญ่ครับไม่ใช่ของคนทั่วไปเขาเรียก World Trade Center นั่นแหละใช่แต่เป็นของกลุ่มเตชะไพบูลย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ธุรกิจใหญ่ครับแต่ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเป็นอาณาจักรของโลกครับคุณวิชัยใช้ระยะเวลาผมเชื่อว่าที่โตมากๆประมาณ20ปีไปเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งในหลายๆที่ไม่เฉพาะ King Power ที่เมืองไทยนะครับไปเป็นนักธุรกิจที่คนในอังกฤษรู้จักดีมากนะครับแล้วก็มีหลายธุรกิจที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนครับที่กล้าทำส่วนคนที่เป็นคอบอลเนี่ยเขาบอกให้ผมฟังเลยนะพอดีผมไม่ได้เป็นคอบอลไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่คนไหนเข้าไปซื้อทีมและเป็นคนเอเชียแล้วก็ได้ที่หนึ่งของพรีเมียร์ลีกครับนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราสูญเสียบุคคลที่เป็นคนเก่งเป็นคนสำคัญของประเทศและของโลกไปครับครับคุณเอกพิทยาพูดไม่ผิดครับคุณผู้ชมคุณวิชัยศรีวัฒนประภาต้องบอกว่าเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจและก็สร้างปรากฏการณ์ในการนำชื่อของ King Power และก็ไทยแลนด์ออกไปสู่สายตาของชาวโลก คุณวิชัยเข้ามาในธุรกิจของ Duty Free เมื่อวัยประมาณ 31-32 ปีนะครับและสามารถสร้างปรากฏการณ์จน Forbes ได้จัดอันดับให้คุณวิชัย
ศรีวัฒนประภาและกลุ่มตระกูลที่ทำธุรกิจ King Power เป็นเศรษฐีอันดับ3ของประเทศไทยนะครับด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับ 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 156,000 ล้านบาทครับคนวัย31ปีสามารถที่จะสร้างอาณาจักรให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนระดับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับคุณวิชัยยังทำอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่านำชื่อประเทศไทยออกไปสู่สายตาโลกนั่นคือไปสร้างประวัติศาสตร์จากการซื้อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับเดิมทีเขาว่ากันว่าเลสเตอร์ซิตี้เกิดขึ้นจากเพียงแค่เจ้าของต้องการเอา King Power ไปเป็นสปอนเซอร์แค่ 400,000 500,000 ปอนด์เท่านั้นคือแต่กลายเป็นว่าต้องไปซื้อสโมสรนี้ด้วยวงเงิน40ล้านปอนด์คืออย่างนี้คุณวิชัยเนี่ยเริ่มต้นในการชื่นชอบฟุตบอลอังกฤษเนี่ยโดยกลายไปเป็นสปอนเซอร์หลายสโมสรโดยเฉพาะเชลซีครับนะครับถ้าใครไปในกลุ่มนี้เชลซีเขาจะมีบล็อก VIP ให้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดบางเหตุการณ์ก็แล้วกันแกก็เลยเปลี่ยนในเรื่องของการที่เป็นสปอนเซอร์ของเชลซีเนี่ยมาคุยกับเรื่องของเลสเตอร์ครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยซื้อมาเจ้าของที่ขายให้คุณวิชัยเนี่ยซื้อมาไม่กี่ปีนะครับแล้วก็ทำไม่ขึ้นแล้วก็ตกชั้นด้วยนะครับเขาก็ประกาศขายให้คุณวิชัยซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้กำไร 100% นะเขาซื้อมาประมาณ25ล้านปอนด์ถ้าผมจำไม่ผิดครับก็ได้กำไร 100% คุณวิชัยซื้อทันทีและคุณวิชัยสามารถที่จะสร้างสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก้าวขึ้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ภายในระยะเวลาต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรนี้ในรอบ132ปีคุณผู้ชมครับนานๆสักทีที่สโมสรแห่งนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับและสิ่งที่น่าภูมิใจนี่นะครับสโมสรนี้ได้รับฉายาว่าจิ้งจอกสยามครับนะครับนี่เป็นแห่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยไปเกิดที่อังกฤษครับครับเรื่องของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และชีวิตอันอัศจรรย์อย่างยิ่งของคุณวิชัยเป็นเรื่องที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเศรษฐีเมืองไทยที่ก้าวเข้าไปทำธุรกิจระดับโลกแล้วประสบความสำเร็จภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่คือภาพที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ยกทัพหลังจากคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกแล้วมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ประเทศไทยวันนั้นต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคุณผู้ชมยังจำภาพได้ปิดถนนนะครับตั้งแต่สวนลุมสาทรสีลมวนเวียนลูปนี้นะครับคุณผู้ชมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนไทยไม่น้อยทีเดียวใช่ครับแต่อย่างว่าละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าชีวิตคนนั้นแสนสั้นนักนะครับคุณวิชัยและครอบครัวอาจจะไม่คาดคิดถึงการสูญเสียรอบนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากคุณวิชัยได้เสียชีวิตนะครับต้องบอกว่าอาณาจักร King Power ไม่ธรรมดาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับครับคุณวิชัยนะครับได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับดิวตี้ฟรีมาตั้งแต่ปี2532ครับคุณเอกพิทยาบอกว่าเปิดร้านดิวตี้ฟรีที่ตึกมหาทุนพลาซ่าถูกไหมฮะที่เพลินจิตใช่ครับนะครับตอนนั้นนะครับคุณวิชัยทำธุรกิจนี้แล้วไปเปิดธุรกิจดิวตี้ฟรีที่พนมเปญกัมพูชาเป็นประเทศแรกครับนะครับเห็นไหมฮะเติบใหญ่ขึ้นไปแต่การเติบใหญ่นั้นคุณผู้ชมครับไม่ได้มาโดยง่ายนะครับสิ่งที่เริ่มต้นทำให้อาณาจักร King Power ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากสองเรื่องครับเรื่องแรกในสมัยรัฐบาลที่มีคุณปิยนัทวัชราภรณ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปีนั้นคือปีแรกที่ทำให้อาณาจักร King Power เติบใหญ่ทำไมครับคุณปิยนัทได้มอบสิทธิของ King Power ในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวเขาตั้งบริษัทหนึ่งคือบริษัทลูกขึ้นมาใช้ชื่อว่า Thailand Duty Free Shop ทำหน้าที่ขายของปลอดภาษีอากรที่สนามบินและที่ World Trade Center เดิมครับครับปรากฏว่าขาดทุนย่อยยับอับจนใช่ต้องกู้หนี้ยืมสินของแบงก์ไป200ล้านบาทมาทำธุรกิจพูดง่ายๆขายดิวตี้ฟรีขาดทุนครับคุณผู้ชมครับ
หน่วยงานของรัฐคือทออทอให้โทษทีครับทำทันทีนั่นแหละครับปรากฏทำไม่ทันครับครับต้องมอบสิทธินี้โดยคุณปิยนัทซึ่งเป็นประธานกรรมการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี2541ประมาณนั้นคุณเอกพิทยาประมาณนั้นฮะประมาณนั้นมอบสิทธิการทำธุรกิจดิวตี้ฟรีให้กับบริษัท King Power ครับนะครับ International ผลของการมอบครับคุณผู้ชมครับมาทำธุรกิจดิวตี้ฟรีในเมืองและเรื่องนี้กลายเป็นมหากาพย์อีกหลายเรื่องครับคุณผู้ชมครับ20ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการทำดิวตี้ฟรีกลางเมืองเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเมืองไทยนะฮะรัฐบาลยกสิทธิ์ให้สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับลงนามโดยมติครม.มอบให้คุณจุลินทร์ลักษณวิสิทธิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบว่าการมอบสิทธิของความเป็นรัฐให้เอกชนทำนั้นขัดกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างไรและผิดเงื่อนไขตรงไหนคุณผู้ชมครับจนปัจจุบันนับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมายังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้นะครับไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลอธิบายนี่คือเรื่องหนึ่งครับเรื่องต่อมาคุณวิชัยที่เติบใหญ่จนบัดป่านนี้คุณเอกพิทยาเติบโตมาจากตัวนี้ครับ JMTJMT Duty Free อยู่ที่ดอนเมืองอ๋อยุคก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นก่อนจะเป็น King Power มาจาก JMT ครับ J เขาว่ากันว่าจองชัย M เขาว่ากันว่าภรรยา T เขาว่ากันว่าคือเที่ยงธรรมอ๋อทำธุรกิจอยู่ที่โน่นครับและหลังจากนั้นจึงมาเป็น King Power King Power มาเติบใหญ่รุ่นไหนครับยุคที่พลอากาศเอกสมบุญระหงว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในสมัยพรรคสามัคคีธรรมครับแต่ว่าเกิดเหตุพลิกผันทางการเมืองนิดหน่อยพลิกผันทางการเมืองยุคนั้นพลอากาศเอกสมบุญระหงเขาเรียกกันว่าพ่อครับพ่อคือคนที่ยกสิทธิของการทำธุรกิจดิวตี้ฟรีให้กับกลุ่ม King Power ชนะคู่แข่งที่เคยสัมปทานและทำธุรกิจดิวตี้ฟรีที่ดอนเมืองคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ครับปัจจุบันภาพกลับมาณปัจจุบันครับแทบไม่น่าเชื่อครับกลุ่ม King Power จะมีธุรกิจที่เติบใหญ่ขนาดนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่ครับไปดูครับนี่คือธุรกิจของ King Power ทั้งหมดคุณผู้ชมครับมีทั้งหมดประมาณ16บริษัทใน16บริษัทคุณผู้ชมครับอันนี้ครอบครัวอันนี้คือครอบครัวที่เหลือนะครับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเป็นเสาหลักครับคุณเอมออนนะครับศรีวัฒนประภานี่คือลูกสาวทั้งหมดวรมาศเพิ่งแต่งงานไปหยกหยกใช่ครับว่ากันว่ามีเพิ่งคลอดลูกเป็นงานแต่งงานที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากถ้าเทียบกับในประเทศไทยครับคนต่อมาคือคุณอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาแล้วสุดท้ายที่เป็นประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาครับนี่คือทายาทของเขาครับนะครับทั้งครอบครัวนี้มีธุรกิจที่สามารถที่จะแจ้งได้และบอกกับคุณผู้ชมให้เห็นอาณาจักรได้ใน16บริษัท16บริษัทครับคุณผู้ชมนำโดย King Power International กับ King Power Duty Free ครับ2บริษัทนี้คุณเอกพิทยารายได้ 113,000 ล้านบาทโอ้โหปีละ 113,217 ล้านบาทนี่คือเอาเฉพาะ9บริษัทที่เป็นธุรกิจหลักทำธุรกิจ Duty Free ครับนะครับสิ้นปี2560มีรายได้ 113,247 ล้านบาทครับเอากำไรเหนาะเบาๆ 7,000 กว่าล้านคุณผู้ชมครับผมแยกให้ดูเช่นนี้ธุรกิจทั้งหมดอยู่ที่2หลัก1คือ King Power International ครับรายได้เขาเท่าไหร่คุณเอกพิทยา 56,100 โทษฮะ 35,633 ล้านครับ King Power Inter 56,600 กำไร 3,900 ใช่ครับเขาทำอะไรครับเขาคือผู้ทำธุรกิจค้าปลีกดิวตี้ฟรีครับนะครับย้ำค้าปลีกดิวตี้ฟรีและคู่สัญญากับบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ OT AOT ที่เอาสนามบินสร้างสนามบินและสร้างขาย
สินค้าดิวตี้ฟรีครับบริษัทที่2คือ King Power Duty Free ครับ 30,000 เท่าไหร่คุณเอกพิทยารายได้ 35,633 ล้านครับกำไรนะฮะ 1,838 ล้านบาทครับ King Power Duty Free ทำอยู่เรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับนั่นคือจำหน่ายสินค้าดิวตี้ฟรีและทำธุรกิจอยู่เรื่องนึงสิทธิของ Pick Up Counter Duty Free ทั้งโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีPick up counter ใช่ครับ Pick up counter คือจุดที่ส่งมอบสินค้าใช่ครับและบริการจากการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากรใช่ครับใครจะทำธุรกิจไม่ได้ถ้าไม่มี Pick up counter ถ้าเป็น duty free กลางเมืองเนี่ยนะครับ ครับจะต้องมีที่เอาของที่เวลาบินออกไปครับซึ่งถ้าในเมืองไทยเนี่ยเราทำ duty free กลางเมืองแต่ไม่มีที่รับของที่ท่าอากาศยานครับก็ไม่มีใครซื้อของคุณเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับผมโฟกัสให้เห็นเฉพาะแค่2บริษัทเท่านั้นคุณบันครับคุณดูให้ดีนะครับตัวเลขรายได้รวม 113,217 ล้านนะคุณดูให้ดีนะกำไรเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็น net profit แล้วนะ 8,000 ล้านคุณดูตัวเลขให้ดีเกือบ 10% นะประมาณ 8% คุณผู้ชมดูนะครับคุณเอกพิทยาเนี่ยเป็นเลขคณิตคิดเร็วครับนะครับตีต่างเอากำไรจาก 100,000 กว่าล้านกำไรประมาณนี้ตกประมาณ 10% หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีทุกอย่างแล้วและโดยฐานแสนกว่าล้านผมเชื่อผมคิดเร็วๆนะครับเทียบกับบริษัทที่ฐานใหญ่ขนาดนี้ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยผมว่ามีไม่กี่บริษัทที่จะชนะแกครับเผลอๆไม่มีด้วยคุณผู้ชมครับผมก็เป็นคนเลขคณิตคิดเร็วครับคุณผู้ชมลองดูนี่คือ9ปี60นะครับมีกำไรประมาณนั้นถ้า 10% มีกำไรประมาณปีละ 10,000 ใช่ครับ 1,000 กว่าล้านใช่ครับถ้า 10% 11,000 กว่าล้านบาทใน 11,000 กว่าล้านบาทต่อปีจากกำไรครับสมมุติคุณวิชัยศรีวัฒนประภามีฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์จากการบริหารจัดการเรื่องของเงินทองครับเอาแค่ผลประกอบการกำไรแค่ 5% ไปสร้างดอกออกผลแค่ 5% ต่อปีเท่านั้นคุณผู้ชมครับหมายถึงว่า1ปีกำไร 10,000 กว่าล้านบาทจากตรงเนี้ยใช่จะเป็นกำไรออกดอกโภคผลอีกประมาณปีนึง580กว่าล้านบาทครับเห็นไหมคุณเอกพิทยาใช่ครับนี่คืออาณาจักรของ King Power ผมสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับ King Power หมดรวม16บริษัทครับมีรายได้ 117,000 กว่าล้านบาทเพิ่มจากตัวนี้ธุรกิจตัวที่2คุณเอกพิทยานอกเหนือจาก King Power Duty Free เขาแล้วเขาทำธุรกิจอะไรคุณเอกพิทยารู้ไหมครับก็มี King Power Taxi Free มี King Power สุวรรณภูมิKing Power Marketing โอ้โหมีเยอะฮะกลุ่มนี้คือพูดง่ายคือให้บริการธุรกิจดิวตี้ฟรีมี9บริษัทครับอีกที่เหลืออีกกลุ่มหนึ่งประมาณ7กว่าบริษัทคุณผู้ชมครับเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยกับดิวตี้ฟรีครับเป็นในกลุ่มของ V&A V ย่อมาจากวิชัย A ย่อมาจาก Aim On ครับนะครับและกลุ่มบริษัทอื่นๆเช่น V&A Holding สยาม DFSบริษัทน้องละมุนบริษัทเอมธรรมชาตินะครับบริษัท VRJ International บริษัทสยามโปโลปลาร์บ้านพราวดาวทั้งหมดนี่คือธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลธุรกิจที่ทำรายได้ทั้งหมด 4,000 กว่าล้านเท่านั้นเองครับแล้วคุณดูนะพอรวมกันทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับกำไรไม่ใช่แค่ 8% นะกลายเป็น 10% นิดๆด้วยซ้ำครับคุณลองหลับตาสิครับธุรกิจอะไรใน1ปีรายได้ระดับแสนกว่าล้านและการโตยังโตในระดับ 10% ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอะไรแม้คุณบักบั่นครับถ้าคุณทำธุรกิจเอาแค่โตเท่าเดิมเนี่ยนะครับในเวลา 6-7 ปีคุณได้อีก 100% เห็นไหมแต่ 100% ของแสนกว่าล้านนะคุณเข้าใจไหมคือถ้าเกิดบริษัทคุณกำไร10ล้านการที่จะโต 100% มันง่ายครับแต่บริษัทแสนกว่าล้านเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างปตท.เนี่ยปตท.เป็นบริษัทใหญ่มากสมัยก่อนเนี่ยโตเยอะสมัยนี้เขาบอกว่าโตไม่กี่เปอร์เซ็นต์เขาพอใจแล้วแต่นี่เขาโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถือว่าเก่งมากอาณาจักร King Power สามารถที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้ไปนะครับเมื่อสิ้นเจ้าสัววิชัยอะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของ King Power ปัจจุบันผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกฉากหนึ่งครับนั่นคือนี่คือครอบครัวนี่คือธุรกิจแล้วเมื่อเจ้าสัวนะครับวิชัยได้สิ้นไปอาณาจักรที่นี่จะมีแต่เครือข่ายครับเครือข่ายที่บริหารจัดการโดยครอบครัวของศรีวัฒนประภาครอบครัวนี้
มีใครบ้างครับคุณผู้ชมนี่คืออาณาจักรคิงพาวเวอร์หลังจากนี้ไปจะอยู่ภายใต้อุ้งมือของคนเหล่านี้ขับเคลื่อนโดย2คน1อัยวัฒน์ศรีวัฒนประภายังคงอยู่คุณเอกพิทยาลูกชายลูกชายเนี่ยยังเป็นนัมเบอร์วันใช่ครับคุณเอมออนยังทำหน้าที่นั้นอยู่นะครับตอนนี้2ท่านได้บินโดยสายการบินไทยไปเมื่อวานนะครับบินไปรับศพหัวหน้าครอบครัวคุณวิชัยศรีวัฒนประภาแต่หลังจากนี้ไปครับคุณผู้ชมเครือข่ายของ King Power จะตกอยู่ในการจัดการของกลุ่มคนเหล่านี้1คุณอัยวัฒน์กับคุณเอมออนนี่เป็นธุรกิจของครอบครัวก็คือเป็นตัวแทนคุณวิชัยตัวแทนคุณวิชัยต่อไปครับคุณผู้ชมอยู่ในมือคนนี้ครับคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงครับซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท King Power International King Power Duty Free ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ประมาณร่วม 15% นะครับคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงครับคนต่อมาครับคนโน้นครับคุณสมยศพุ่มพันม่วงครับนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นของ King Powerส่วนอีก2ท่านครับคือมือปฏิบัติการทั้งหมดของ King Power คนแรกเขาเรียกกันว่า JJ ครับครับ JJ ไม่ใช่จตุจักรไม่ใช่ JJ คือชื่อเล่นคุณจุลจิตJJ คือคนนี้ครับจุลจิตบุญยเกตเคยเป็นประธานกรรมการบริหารของ King Power ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานะครับทำหน้าที่เป็นดีลเมกเกอร์และประสานกับหน่วยงานภาครัฐและการเมืองครับนะครับว่ากันว่าครูเจเจคือผู้ที่ต่อสายกับบรรดานักการเมืองยาวนานมาตลอดนอกเหนือจากคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงครับคนต่อมาครับคนนี้ครับคุณสมบัติเดชาพาณิชย์กุลอดีตกรรมการผู้จัดการและเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกแรงในการขับเคลื่อนที่สร้างอาณาจักร King Powerให้เติบใหญ่อยู่ในปัจจุบันนั่นคือการได้สิทธิ์โดยไม่ต้องประมูลจากการย้ายสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิขุมทองที่เคยบอกว่าเป็นทองของ King Power มันกลายเป็นเหมืองทองของธุรกิจ Duty Free ของอาณาจักรศรีวัฒนประภาและ King Power ในปัจจุบันครับหลังจากนี้ไปต้องติดตามว่าอาณาจักร King Power ธุรกิจDuty Free เมืองไทยจะเป็นอย่างไรแต่รับรองครับคุณผู้ชมรับรองว่าจะเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอนเนื่องจากสัมปทานเดิมจะมีการหมดอายุลงและจะนำไปสู่การประมูลพื้นที่ค้าปลีกค้าขายโดยปลอดภาษีอากรครั้งใหญ่ในประเทศไทยครับครับ Begrim Power a world class energy companyสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลย Ognet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำ
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกวิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกวิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นบีกริมพาวเวอร์ a world class energy companyสนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ชมเป็นช่วงหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นต้องบอกว่าตอนนี้หายใจคล่องคอหรือยังคุณเอกพิทยาโอ้ผมเล่าให้คุณบักบั่นและท่านผู้ชมฟังนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมจัดสัมมนาครับมีเซียนหุ้นหลายท่านแล้วก็มีนักธุรกิจนักลงทุนหลายท่านมากคนเต็มเลยฮะครับนะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนั้นคือคนไม่มั่นใจเลยนะครับผมพูดบอกว่าหุ้นน่าจะรีบาวระยะสั้นแต่กลางถึงยาวผมมองยังไม่ค่อยออกเพราะว่ามันลงมาแรงไปไม่มีใครเชื่อว่าจะรีบาว คนที่นั่งเนี่ยไม่มีใครเชื่อเจ็บเจ็บจนกลัวเจ็บจนหมอบเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ผมกำลังจะฉายภาพย้ำถ้าคุณแบบบั่นจำได้วันพฤหัสครับเราบอกว่าตรงนี้หน้าสวนละแต่ปรากฏว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหุ้นก็ไม่ได้รีบาววันนั้นทันทีนะเพิ่งมารีบาววันนี้มารีบาววันนี้เนี่ยตอนเช้านะครับ16,000ซื้อขายกันต้องบอกว่า16,000ยกตัวขึ้นมาเป็นบวกแบบประเภทแบบว่าเขียวอย่างเซอร์ไพรส์แต่คุณเอกพิทยาบอกคุณผู้ชมไม่ตั้งแต่วันพฤหัสโน่นว่าโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสของชาวสวนครับผมยังไม่กล้าสวนเลยผมเล่าให้ฟัง2-3เรื่องแรกกลางถึงยาวเนี่ยผมขอติดไว้นิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับกลางถึงยาวเพราะว่าของดีจะไม่ลงมาขนาดนี้อันเนี้ยใบง่ายๆของดีไม่ควรจะลงมาขนาดนี้ครับเพราะของลงมาขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับดีย่อทำของไหมไม่ถ้าหุ้นจะขึ้นแรงจริงเนี่ยนะเช่นจะไป 2,000-2,000 จะไม่ลงแรงถึงขนาดนี้นะครับแต่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่าติดไว้ก่อนครับนะครับระยะสั้นเดี๋ยวจะบอกตัวเล่นแล้วก็อยากบอกว่าเที่ยวนี้ในการดูเนี่ยดูถึงตัวเลขเท่าไหร่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเซตปิดอยู่ที่ระดับประมาณ1644ครับรอบนี้จะได้แถวแก๊ปเนี่ยที่ประมาณ1654หรือเกินก็จะได้แค่166กว่าเรียกว่ายกขึ้นมาอีกชุดนึงจะไม่เกินนี้ครับจะไม่เกินจากนี้ไป 20-30 จุดถ้าเกินกว่านี้ถือว่าเซอร์ไพรส์แต่ฟันธงเลยว่าไม่เกินคุณเอกพิทยาการลงของดัชนีรอบนี้ลงมาจุดต่ำสุดของรอบที่ผ่านมาหรือยังยัง
คือผมฟันธงหลายครั้งแล้วว่าจะไม่นิวโรแต่ว่าผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าการรีบาวรอบนี้เนี่ยจะเป็นการรีบาวด้วยความเปราะบางและคุณต้องสังเกตคนที่เล่นซันไว้แล้วเป็นชาวสวนที่เราคุยไว้แล้วเนี่ย คุณรออยู่ 2-3 ตัวเลขนะฮะตัวเลขแรก1654 1654ครับตัวเลขที่2 166กว่าๆผมไม่ชัดว่า66กว่าเท่าไหร่แต่เชื่อว่าจะไม่เกินจะไม่เห็น1680เอางี้ดีกว่านะครับพอไปถึงตัวเลขนั้นดังกล่าวนะครับที่กราฟก็จะเป็นบริเวณแนวต้านพอดีนะครับคุณขายตรงนั้นรอบหนึ่งก่อนและกลับมาตั้งต้นเนี่ยบริเวณลูกศรที่ผมลากให้เห็นเนี่ยนะครับบริเวณนี้ขายเสร็จแล้วคุณกลับมาตั้งต้นดูว่ารอบต่อไปลงถึงเท่าไหร่และคุณค่อยมานั่งตั้งหลักเล่นอีกรอบนี่คือระยะสั้นครับถ้ารีบาวไม่ถึง1654เนี่ยต้องระวังตลาดให้มากนะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสถึงมีโอกาสถึงมาถึงหุ้นตัวรายตัวคุณเอกพิทยาเวลาเราจำกัดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ติดตามรายการคุณเอกพิทยาพูดถึงเรื่องหุ้น2ตัวครับตัวแรกคือพี่เทพครับ PTTEP ตัวที่2คือ Wa Up วันนี้พี่เทพเนี่ยยกตัวขึ้นมาใครเข้าไปแล้วต้องบอกว่าทำเงินได้แล้วใช่ครับนะครับพี่เทพยังไปต่อไหมไปต่อแต่พี่เทพเนี่ยจะเริ่มไปสั้นแล้วเพราะผมคิดว่าราคาน้ำมันจะไปกว่านี้ได้ไม่เยอะแต่ว่ายังไปต่อยังไปต่อแต่ผมอยากพูด WHA เพราะว่าเราเชียร์ไว้2ตัวแล้วก็ครับตัวนึงยังไม่ขึ้นเอาตรงๆเลยนะครับ WHA ยังไม่ขึ้นนะครับแต่คุณเอกพิทยาบอกว่าเป็นหุ้นที่มีอนาคตแล้วย้ำมาตลอดนะครับคุณผู้ชมเล่นรอบก็ได้เล่นยาวก็ได้เพราะเป็นโอกาสในการลงทุนครับนี่คือกราฟ WHA ผมท่าให้ดูนะครับคือทุกตัวลงนิวโลหมดครับ WHA ลงไม่ต่ำกว่าไฮเดิมครับเห็นไหมฮะเพราะไม่ต่ำกว่าเนี่ย 2-3 วันที่แล้วเราเลยคิดว่าตัวนี้น่าซื้อแล้วก็มันมีสตอรี่เรื่อง EEC ครับถึงแม้หลายท่านก็ยังเป็นห่วงนะครับว่า EEC เนี่ยจริงๆแล้วเงินมันเข้ามาจริงแล้วหรือยังครับนะครับแต่ถ้าดูจากกราฟอย่างเงี้ยภายใน 2-3 วันนี้เนี่ยควรจะเห็นประมาณ4.20-4.30 ถ้าไม่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังละครับนะครับก็คืออย่าให้ลงไปหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมคืออย่าหลุด406ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังหาตัวเล่นอยู่แล้วภาคบ่ายเนี่ยยังรีบาวได้ไม่เยอะไม่ใช่รีบาวไปถึงแก๊ปที่ผมบอกแล้วคุณค่อยไปซื้อนะอันนั้นครับไปตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่ยังพอเล่นสั้นได้ครับนั่นเป็นช่วงหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายครับคุณผู้ชมต้องตัดสินใจในการลงทุนแล้วล่ะครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องหุ้นผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงนะครับวันที่31นะครับตุลาคมนี้คุณเอกพิทยาครับฐานเศรษฐกิจเราจัดกอล์ฟแชริตี้2018ที่สนามเลกวูดนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงเราช็อตกันกันที่นั่นคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะร่วมแชริตี้ครั้งนี้นะครับติดตามได้แล้วก็สามารถที่จะจองกวนเข้ามาได้แต่ใครที่จองกวนแล้วนะครับไปเจอกันนะครับ31ตุลาคมนี้ที่สนามเลกวูดไปร่วมกันออกกำลังกายและก็ร่วมกันแชริตี้นำเงินของท่านบางส่วนนะครับไปร่วมกับการกุศลที่เราจะจัดขึ้นครับครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจและทีมงานทางเนชั่นทีวี22ทุกท่านต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยOcnet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ocnet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยา
สัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือ